ตาลีอ่ะผมมายื่นหนังสือกับท่านรองผู้ว่าสุยันที่เราไปกันนะท่านรองสุยันก็ไปตรวจสอบของผู้กับผู้ใหญ่เก่าเสร็จแล้วตอนนี้ว่าเอาอะไรที่จริงไอ้นั้นคือข้อเสนอแต่จริงแล้วไม่จริงไม่ได้จริงคือไม่ใช่หมดขึ้นสองยอมแต่เขาไปดูก็จริงว่ามันในภาพอะไรมันมีก็ดีกว่านะเป็นเอฟเฟกต์ตัวโค้ดตัวนี้ช้าสุดเดียวผมบอกเลยว่าแอคลอร์ไว้ก่อนเพราะไม่มีคนแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งครั้งที่สองมันมีครั้งที่หนึ่งประชุมที่ไหนครับที่มาร้องเรียนในวันนี้นะครับมีจุดประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนชาวบ้านในการตรวจสอบโรงงานหลอมทองเหลืองทองแดงที่อำเภอเพื่อกระเจ้าครับอยากให้ทางจังหวัดแล้วก็อำเภอเข้าไปดูแลแล้วก็ทางสหกรรมจังหวัดเข้าไปดูแลโดยเร่งด่วนนะครับเพราะว่าตามข้อมูลนั้นมีการลักลอบทำก่อนที่จะรับอนุญาตครับตอนนี้สภาพชาวบ้านเป็นยังไงตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบเรื่องของควันและก็กลิ่นที่เหม็นจากการเผาแล้วเวลาเผานะครับจะเผาในช่วงเวลาของกลางคืนได้รับผลกระทบมานานไหมผลกระทบตรงนี้ที่ชัดเจนนะครับประมาณ1อาทิตย์ครับแล้วการลักลอบนี่มีมานานไหมบริษัทนี้เคยทำตะกั่วรอบๆสนามกัวมาก่อนครับแล้วก็โดยการทดสอบของจังหวัดโดยท่านรองผู้ว่าสุยันนายดีนะครับได้สั่งปิดไปครั้งแล้วครับแล้วก็บริษัทก็ขออนุญาตอีกรอบจากการดำเนินการนี่ในหน่วยงานในพื้นที่นี่ได้มีการเข้าไปดูไหมครับแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้ทราบตลอดครับแต่ว่าก็ยังเรื่องราวยังไปไม่ถึงไหนข้อก็คือการทำก่อนการโดยไม่แจ้งให้เป็นงานที่ทราบเราเคยในกรณีในโรงงานนี้ฮะเคยได้แจ้งว่าเคยได้แจ้งไปแล้วโดยปิดไปแล้วแล้วก็อ๋อโรงนี้สมัยก่อนเนี่ยคือดั้งเดิมเนี่ยเขามาแล้วเขามาทำรับรอบหลอกซึ่งเราได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็สั่งให้หยุดแล้วก็ดำเนินคดีในส่วนของการหลอกลวงไปแล้วนะครับในที่ทางโรงงานผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มาขอในเรื่องของเปลี่ยนเป็นหลอกลวงทองเหลืองหรือทองแดงนะครับเพราะว่าการหลอกตะกั่วในพื้นที่บริเวณนั้นนะครับทำเลที่ตั้งมันไม่สามารถที่จะอนุญาตได้เราก็บอกให้เขาลื้อถอนออกไปแล้วก็มาเปลี่ยนการหลอมกิจกรรมกิจการมาเป็นการหลอมทองแดงทองเหลืองนะครับซึ่งเงื่อนไขของทำเลที่ตั้งเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนไปกับการหลอมตะกั่วครับก็เลยสามารถที่จะมายื่นขอตรงนี้ได้